ตีคอร์ดเสียงดีขึ้นทำง่ายๆโดยวิธีนี้ไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวกีตาร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีความรู้ดีมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมเรื่องเทคนิคง่ายๆนะครับผมที่ทำให้กีตาร์เพื่อนๆเสียงดีขึ้นเนาะเป็นเรื่องของการตีคอร์ดเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเรามาดูเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้กันนะวิธีง่ายในที่นี้คืออะไรคือการวางตำแหน่งของมือขวานะครับสมมติว่าผมเล่นคอร์ดง่ายๆเลยคอร์ด G G7 ง่ายๆเลยทีนี้การวางตำแหน่งของมือขวาที่ทำให้เสียงดีนั้นอยู่ตรงไหนในที่นี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมที่ผมลองแล้วผมรู้สึกชอบนะครับก็เพื่อนๆลองไปหาตำแหน่งของมือขวาเพื่อนเองนะแต่ผมมีแนวทางที่แนะนำให้นะครับผมที่นี้คือให้เพื่อนๆลองสังเกตด้วยการฟังนะครับผมจะลองดีดตีคอร์ดนี่นะตำแหน่งต่างๆนะครับผมเนาะแล้วเลื่อนเข้าไปเพื่อนๆฟังดูนะว่าเสียงมันแตกต่างตรงไหนอีกรอบหนึ่งนะได้ยินไหมครับถ้าฟังดีๆนะครับผมจะเห็นความแตกต่างเลยว่าตำแหน่งเนี่ยส่งผลต่อเสียงกีตาร์นะครับเห็นไหมว่าตรงตำแหน่งนี้ด้านหน้าเสียงก็จะอ้วนๆเนาะตรงนี้ก็กลางๆตำแหน่งกลางตรงนี้ก็แหลมเห็นไหมถ้าตีคอร์ดเฉพาะตรงนี้ด้านหลังก็จะแหลมนะครับหรือว่าตัวตีคอร์ดตรงนี้มันก็อ้วนไปนะครับผมส่วนตัวของผมเองผมชอบประมาณตรงนี้นะอาจจะเลยมาด้านหน้านิดนึงก็อยู่ในบริเวณของซาวโฮนะครับเนาะส่วนตัวที่ผมชอบนะหนีจากนี้แล้วแต่แบบบางเพลงที่ใช้เทคนิคการอุดสายที่ต้องอยู่ตรงบิดนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งไม่ว่ากันนะครับก็ส่วนตัวของผมนะอยู่มาตรงนี้ส่วนของเพื่อนๆอยู่ตรงไหนลองไปหากันดูนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าชอบซาวประมาณตรงไหนครับน้องก็เป็นแนวทางนะครับผมที่ผมลองเองแล้วก็รู้สึกว่าผมเองก็เจอละซาวประมาณเนี้ยที่ผมชอบเนาะในกีตาร์ตัวนี้นะส่วนเพื่อนๆอยู่ตำแหน่งไหนก็ลองไปหากันดูนะครับผมเนาะกีตาร์แต่ละตัวก็มีสรีระต่างๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของไม้เรื่องของอะไรนะครับผมเนาะแต่ว่าเรื่องของตำแหน่งเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมเนาะอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปความรู้นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังฝึกกีตาร์กันอยู่เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเพจสยามชาวร็อกนะครับผมหรือว่าในช่องทางของ IG ช่องทางของ TikTok นะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปความรู้ดีๆนะครับผมอยากให้ผมแจ้งเตือนไปที่มือถือก็สามารถแอดไลน์ได้มาที่สยามชาวร็อกนะครับผมทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆผมจะแจ้งเตือนไปที่มือถือเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปไป